ทำไมไม่ให้ผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกอ้าวผมบอกให้สวมหมวกกันน็อกแล้วไม่ใช่เหรอครับล้อน่ะอึดอัดหัวคนพลานนะครับเขารณรงค์การใส่หมวกกันทุกคนเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าช่วยๆหน่อยนะผมรีบอ่ะไม่ได้ครับผมรับไม่ได้อ๋ออยู่กันหลายคนนะแค่นี้คงไม่พอผมเพิ่มให้ก็ได้อ่ะอย่าทำอย่างนี้เลยครับมันผิดกฎหมายแล้วความผิดครั้งแรกที่นี่นะครับเขาไม่ปรับกันหรอกเขาใช้วิธีตักเตือนสวมหมวกกันน็อกเถอะครับผมไม่ปรับคุณหรอก